สวัสดีครับพบกันอีกคลิปนะครับผมบุ๋ม CK Fit วันนี้ก็มาทำคอร์สครับกุ้งกล้ามแดงครับอีกแม่หนึ่งลงเดินได้ประมาณวันนึงนะครับวันนี้ผมเพิ่งเห็นนะครับเนี่ยลักษณะนะครับก็หลังจากที่เราเห็นแม่กุ้งกล้ามแดงนะครับตั้งท้องหรือว่าไข่นะครับผมก็จะจับแยกนะครับใส่ตะกร้าแบบนี้แหละเลี้ยงไปประมาณ30-40วันนะครับจนกว่าเราจะเห็นลูกนะครับลงเดินลงเดินในนี้นะครับจะมีลูกลงเดินออกมาถึงแล้วเราจะมาทำคลอดนะครับก็ให้อาหารผมงดให้นะครับผมจะให้เฉพาะใบหูกวางใบเดียวแล้วก็อยู่ยาวเลยครับจนกว่าเห็นลูกลงเดินเลยครับนี่นะครับส่วนอันนี้เดี๋ยวจะมาทำคลอดกันนะครับกุ้งกล้ามแดงผมใช้วิธี2แบบนะครับในการผสมของกุ้งกล้ามแดง1ก็คือเลี้ยงบ่อรวมครับก็ให้อยู่เลยครับเป็น 20-30 ตัวแล้วก็เป็นรังเป็นรังนะครับเป็นรังใส่ผ้า64ลิตรจับคู่คู่1เมีย3แล้วแต่ครับนี่นะครับแม่กุ้งอยู่ในนี้ไม่ออกนะครับใส่นี่อันนี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทำคลอดในนี้ได้เลยเห็นลูกกุ้งแล้วครับนี่นะครับหนึ่งแม่ก็ตัวนี้ก็น่าจะได้ประมาณว่าน่าจะประมาณ100-200ครับดูว่ามันจะสะบัดแรงขนาดไหนนะครับแม่กุ้งค่อนข้างโหดนะครับอันนี้นะครับก็ที่ยำคลอดครับก็เหมือนคลิปที่แล้วนะครับเราก็สะบัดแต่กลัวสะบัดแรงเพราะว่าอันนี้มันเล็กผมไม่กล้าสะบัดแรงถ้วยเล็กมานี่นะครับก็สะบัดแบบนี้ครับดีนะครับแรงๆท้องเดี๋ยวค่อยๆหมุนนะครับนี่ครับไข่กุ้งไปหมดแล้วครับเหมือนนิดเดียวนะครับเดี๋ยวก็ค่อยทำในนี้แล้วกันนะฮะเดี๋ยวมีตัวกรองผมจะใช้ตัวกรองอีกตัวนึงไปหมดแล้วครับปกติควรใช้พื้นที่มากกว่านี้นะครับนี่ผมใช้อันเล็กเพื่อจะให้ผู้ชมดูนะครับก็นี่ครับหลังจากที่เรามาสะบัดนะครับเป็นลูกกุ้งกล้ามแดงนะครับเป็นพวงเลยครับค่อนข้างโตนะครับน่าจะลงเดินมาแล้วเนาะ1-2วันแล้วก็เดี๋ยวมาไล่นะครับในเนี่ยครับตัวที่ลงเดินแล้วหลังจากนั้นก็เอากุ้งนะครับไปพักเพื่อจะรอลอกคราบนะครับแม่กุ้งรอลอกคราบพาไปพักไว้สัก1สัปดาห์ครับแม่กุ้งได้หมดแล้วครับก็นะครับกุ้งไอ้ตัวกุ้งนะครับพาไปอนุบาลให้กินหนอนแดงนะครับแล้วก็ใส่สาหร่ายไว้ประมาณ1อาทิตย์นะครับผมจะใช้หนอนแดงเป็นหลัก
เพื่อขุนได้1นิ้วเดี๋ยวพาไปดูบ่ออนุบาลกันครับครับผมเตรียมพื้นที่ไว้แล้วบ่ออนุบาลผมน้ำสะอาดครับนี่ลูกกุ้งนะครับลูกกุ้งรวมเป็นกลุ่มไว้ครับก็เดี๋ยวเขาก็มีพื้นที่เดินนะครับก็ในนี้ก็จากคลิปที่แล้วก็ได้อธิบายไปแล้วครับบ่อกลนปูนนะครับกระบะกลนปูนเราเลี้ยงได้ทั้งลงเดินนะครับตั้งแต่ไซส์ลงเดินจนถึง1นิ้วครับพอ1นิ้วปุ๊บเราก็พาไปเลี้ยงในบ่อลักษณะจะเป็นบ่อแบบนี้ครับต่อแล้วก็ไล่ใส่2นิ้ว3นิ้ว4นิ้วนะครับจนถึงบ่อสุดท้ายก็สำหรับคลิปนี้ครับก็คนที่รับชมครับสามารถติดตามบูมซีเคฟิตได้ที่แฟนเพจนะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ครับคราวนี้สวัสดีครับ